ดีค่ะอันนี้คุณพรจะพามาที่นะคะโรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะวันนี้เรามารับประทานอาหารนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะนี่นะคะเรามาร้านอาหารนี่นะคะแต่จะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะอันนี้เป็นครัวคุณสายชนนะคะหรือครัวตาตีบนะคะตาตีบนะคะอันนี้แต่ถ้าเป็นทางการจะชื่อคุณสายชนนะคะอาหารอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็ราคากันเองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวควรจะพาชมนะคะพาชมสถานที่นิดนึงนะคะพาชมวิวสวยๆของลำตะคองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะอันนี้คือการไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์กพฝนะคะพูดก็ไม่ถูกตรงนี้เราจะเห็นกังหันลมนะคะ นี่นะคะกังหันลมชัดเลยอันนี้บนเขายีเที่ยงเนาะกังหันนั้นนะคะแต่เราอยู่ด้านล่างเนาะนู่นนะคะสันเขาอยู่บนนู่นนะคะสวยงามมุมนี้ก็จะเห็นทางด่วนนะคะทางด่วนที่ตัดใหม่นะคะสีขาวๆนั่นเลยเนาะที่ตัดใหม่นะคะที่ลอยฟ้าตรงนั้นนะคะที่กำลังเปิดใช้อยู่ตอนนี้นะคะกำลังเปิดทดลองใช้นะคะแต่ยังไม่เก็บค่าผ่านทางนะคะด้านล่างก็จะเป็นถนนมิตรภาพนะคะถนนมิตรภาพด้านล่างเนาะแต่ข้างบนนั้นเป็นทางด่วนนะคะที่ตัดใหม่สวยงามเนาะ
น่ามาตอนเย็นนะคะน่าจะมาตอนเย็นนะคะตรงต้นๆคลิปกุพรจะไม่มีเสียงนะคะเนื่องจากมันมีเสียงเพลงนะคะก็เลยไม่ให้มีเสียงนะคะนี่นะคะก็พาชมเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนี้เนาะได้ยินเสียงน้ำไหมมันลึกเนาะตรงนั้นมีเรือด้วยนะคะตรงนั้นมีเรือด้วยมีเรือจอดอยู่นะคะควรซูมนะคะเนี่ยเพราะว่ามันไกลเนาะถ้าซูมแล้วภาพจะแตกได้ยินเสียงน้ำด้วยนะคะเสียงน้ำกระทบฝั่งแต่เสียงรถก็ดังเช่นกันเนาะลมแรงนะคะเนี่ยลมแรงเดี๋ยวเดินมาทางนี้นิดนึงแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะคะน่าจะได้ถึง2นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟทุกความก็น่าจะครบ2นาทีแล้วล่ะนะคะขอบคุณมากๆนะเก็บภาพมาให้ชมแค่นี้นะคะจริงๆแล้วถ้ามาตอนเย็นจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยนะคะแดดแบบเปรี้ยงเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะที่ให้กำลังใจครูพรโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะมาหน้าไลฟ์สดหรือว่าไปหลังบ้านก็แล้วแต่ดูคลิปดูย้อนหลังอะไรก็ว่าไปนะคะขอบคุณนะคะก็ครูพรขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ